อาจารย์พรญาติโยมอาตมาพระประสบชัยกันตะสิโลลูกศิษย์หลวงปู่ชาพระโพธิญาณเถรในอดีตประมาณปี พ.ศ. 2597 หรือ 1997 หลวงพระชาซึ่งเป็นอุปัชฌาย์และเป็นอาจารย์อาตมาก็มีความดำริที่จะเดินทางมาเผยแผ่ทั้งต่างประเทศที่แรกเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษก่อนแต่ในปีนั้นก็ได้รับความตอบรับดีพอสมควรสำนักข่าว BBC ก็มาทำเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อชาและประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่หรือวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและต่อมาก็ได้ส่งพระมาที่ออสเตรเลียนี้ด้วยหลายประเทศตอนนี้ทั้งออสเตรเลียทั้งยุโรปจะได้มีสาขาของหลวงปู่ชาของเรานี่มากมายมากกว่า 20-30 แห่งในทั่วโลกดังนั้นในคำสอนของท่านเป็นที่พวกเราทุกคนนั้นที่มารวมกันอยู่ที่นี่นะเราทุกคนนั้นก็มีความสนใจในเรื่องของการปฏิบัติ ในการที่จะทำชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นให้เกิดความเรียบง่ายขึ้นมาในเรื่องคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นก็มีอยู่ 2 ส่วนในส่วนของศีลและส่วนของธรรมะส่วน2ศีลนั้นก็เป็นส่วนของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั่วๆไปนั่นซึ่งจะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการที่จะทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นได้มีชีวิตที่มีความห่างไกลห่างไกลกับความวุ่นวายต่างๆห่างไกลจากกิเลสต่างๆแต่ในส่วนของธรรมะก็เป็นส่วนของธรรมะล้วนๆเป็นส่วนของที่ท่านสั่งสอนพระเพื่อที่จะให้ได้รับการหลุดพ้นดังนั้นในพวกเราทุกคนนั้นซึ่งอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็อาจจะเคยที่มีครูบาอาจารย์มาสถานที่นี้แล้วบ้างดังนั้นอาตมาก็ยังเป็นพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาและหลวงปู่ใหญ่ซึ่งเดินทางมาในสถานที่นี้ในปีที่แล้วก็เดินทางมาครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ยังมาไม่ได้ถึงตรงนี้แต่ว่าไปพักอยู่ที่ อีกที่หนึ่งอยู่ที่ว่านอร์ทซันชายในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะซึ่งได้มาเจอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งเป็นชาวพุทธซึ่งอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือในเมืองเมลเบิร์นนี้เมลเบิร์นนี้ก็เรียกว่าถ้ามีเมืองหลวง มีเมืองหลวงของเมลเบิร์นก็ของคือรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมลเบิร์น สาเหตุที่อาตมาเดินทางมาตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาได้มีเคยไปเรียนหนังสืออยู่ประเทศฟิลิปปินส์ก็รู้จักอยู่เพื่อนอยู่คนหนึ่งตอนนั้นไปเรียนหนังสืออยู่ฟิลิปปินส์รู้จักตอนหลังเขาก็แต่งงานแล้วเขาก็มาอยู่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยนานแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเป็นคนออสเตรเลียไปแล้วจะเรียกว่าเป็นเพื่อนที่เป็น ต่างชาติเนี่ยคนแรกที่จะมารู้จักก็เลยได้เดินทางมาเยี่ยมแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้ข่าวว่าในประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็ยังมีสาขาของหลวงปู่ใหญ่เป็นจำนวนมากหลายวัดจะได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได้มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มันเป็นความบริสุทธิ์ในความเรียบง่าย
ไกลจากความวุ่นวายต่างๆซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยอยากจะเห็นว่าเรามีการการทำร้ายร่างกายกันการแย่งชิงกันการที่จะทำอันตรายซึ่งกันและกันหรือว่ามีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยฉะนั้นนะพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พวกเราทุกคนนั้นนะได้มีความรักมีความสามัคคีเนี่ยใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็กลางห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆในส่วนของคฤหัสถ์นั้นการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างธรรมดาปกติเรียบง่ายนะมันก็ยังมีอยู่หลายส่วนในส่วนของเรื่องของการคบเพื่อนในส่วนของการที่พวกเราทุกคนนั้นเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เราต้องมีเพื่อนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้หมดแล้วเนี่ยเราจะคบเพื่อนประเภทไหนมีทั้งเพื่อนมีทั้งเจ้านายมีทั้งลูกน้องตลอดจนถึงว่าอันไหนเพื่อนที่เราควรจะมิตรที่ควรเราจะคบอันไหนที่ไม่ควรจะคบอันไหนที่ว่างานอันไหนที่ว่าพุทธบริษัทไม่ควรจะทำอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนท่านก็สอนหมดนั่นอาตมาก็คงจะไม่ได้อธิบายในเรื่องรายละเอียดต่างๆเพราะส่วนใหญ่พวกเราทุกคนนั้นก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ก็คงจะศึกษากันมาแล้วพอสมควรแต่ในส่วนที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนนั้นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเป็นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนนั้นห่างไกลจากความวุ่นวายห่างไกลจากกามกิเลสห่างไกลจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆซึ่งมันยึดอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนแต่เราทุกคนนั้นในทุกคนเนี่ยมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อเรามาหาพระท่านก็จะสอนวิธีในการที่จะบรรเทากิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจสอนในเรื่องการดำรงชีวิตของพวกเราอย่างเรียบง่ายจะอยู่ในสังคมเนี่ยเรียกว่าชาวพุทธเป็นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราจะมาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ชนให้มันเกิดขึ้นมาไปหลายๆแห่งหลายๆที่เนี่ยก็กลัวนะกลัวว่าเราจะไปสร้างความวุ่นวายไปสร้างความเกลียดชังไปสร้างอะไรเนี่ยแต่เวลาเรามาเนี่ยมาสร้างความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นมาให้พวกเราทุกคนได้รู้จักตัวของเราเองรู้จักการใช้ชีวิตของเราเนี่ยรู้จักอาชีพอันไหนเราควรทำอันไหนไม่ควรทำอันนี้เป็นสิ่งที่บรรดาญาติโยมและพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยทั่วโลกเนี่ยถ้าเป็นความเป็นชาวพุทธในมาตรฐานของเราเนี่ยก็คือการมีศีล5เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกๆคนนั้นสามารถซึ่งจะใช้ชีวิตกันได้อย่างเรียบง่ายแต่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าในการพุทธคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็มีในส่วนในการที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำจิตใจให้ขางกายจากกิเลสจนสามารถซึ่งจะเอาตัวเองเนี่ยพ้นจากกิเลสนี้ได้อันนี้ก็เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยสามารถทำให้เรามีเกิดความวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้ดังนั้นพวกเราทุกคนนั้นก็ต้องเดินตามทางเส้นทางอย่าตามภาษาเขาเรียกว่ามรรคแปลว่าเส้นทางไปสู่ความสงบเส้นทางไปสู่ความสงบจะไปสงบความสงบนี่ก็ไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำแต่ว่าถ้าเพื่อคนอื่นอยากที่จะทำก็ต้องเดินลอยตามทางนี้ไปดังนั้นเมื่อพวกเราทุกคนนั้นพุทธบริษัททุกคนก็มีกิเลสทุกคนมีความวุ่นวายทุกคนนั้นอยากจะบรรเทากิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจทุกคนนั้นอยากจะทำจิตใจของเราทุกคนนั้นให้เกิดความสงบขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บรรดาพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนั้นต้องการอยากให้เป็นเกิดขึ้นมาให้เรามีความรักมีความสามัคคีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นต้องการให้มีอยู่ในทุกวันนี้เพราะว่าทุกวันนี้ในเรื่องของความเกลียดชังในเรื่องของการเบียดเบียนกันหรือในเรื่องของการทำร้ายกันในเรื่องของพ
ู้ก่อการร้ายจึงเกิดความที่ในการที่จะทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนประชาชนนั้นในรูปแบบต่างๆหลายๆอย่างถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพยายามควบคุมทั้งเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆแต่ว่าคนเราถ้าคิดจะทำกันคิดกันฆ่าทำร้ายกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของยากอย่างว่าในประเทศอังกฤษหรือที่ไหนนะที่ขับรถไปชนอย่างเงี้ยเอารถไปชนไปฆ่าคนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าก็ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธแต่ว่ามีจิตใจซึ่งมีความในการที่จะมาทำร้ายกันมีการที่จะประหัตประหารกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราในทั่วโลกนี่เราได้ยินข่าวอยู่ได้เกิดความวุ่นวายอยู่ในทุกวันนี้ดังนั้นในเรื่องของพุทธศาสนานะสอนให้พวกเราทุกคนนั้นมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ในข้อแรกของศีลก็คือว่าเราไม่ให้ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ฆ่าเฉพาะมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้งดเว้นจากการฆ่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งซึ่งจะทำให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีความสบายใจขึ้นมาตลอดจนถึงว่าการขโมยขโจรอะไรต่างๆหรือว่าการผิดลูกเมียอะไรอย่างเนี้ยในเรื่องของพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของในเรื่องของศีล5เป็นเรื่องของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งจะทำกันได้พออยู่กันได้อย่างเรียบง่ายยังมีความสุขแต่ต่อไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์มาทำใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์ตามเลขศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาดังนั้นเรามีศีลแล้วเนี่ยเราต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ปกติธรรมดาพวกเราทุกคนนั้นเราจะมีปัญญาในการที่เราจะต้องคิดเราจะต้องอ่านค้นคว้าต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละทำให้พวกเราทุกคนนั้นมีปัญญาจะยกตัวอย่างง่ายๆในพวกเราทุกคนนั้นมาทุกคนนั้นเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือเราก็ต้องอ่านตำรับตำราท่องจำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้จำได้ถึงเวลามีบททดสอบในการสอบเราก็สามารถซึ่งจะผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยการคิดในการคิดได้ค้นจดอะไรก็แล้วแต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้นปัญญานั้นเกิดจากความสงบคุณจะต้องมีความสงบมันถึงจะมีปัญญาคุณจะต้องหยุดคิดแต่อันนี้มันพูดไปแล้วเนี่ยคนก็คงจะลำบากใจเพราะว่าบางทีเรานั่งไปแล้วเนี่ยทุกคนเคยนั่งสมาธิอยู่เนี่ยบอกเราไม่ได้คิดแต่มันคิดมันไปเองอันนี้คือมันเป็นตัวสังขารซึ่งมีการปรุงแต่งอยู่ภายในจิตใจของพวกเราทุกคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาบรรเทาสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันอยู่ภายในจิตใจของพวกเราทุกคนนั้นในการที่เรามีการรักษาศีลการที่เรามาจะทำคำพูดของเราเนี่ยไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าทำให้กายของเราเนี่ยไม่ไปทำร้ายคนอื่นวาจาจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเรานั้นก็ไม่ได้คิดจะไปทำร้ายคนอื่นในที่เราเริ่มต้นเนี่ยให้พวกเราท่านมีความเห็นที่มันถูกต้องก่อนแต่เรามันเห็นมันถูกต้องแล้วเนี่ยต่อไปแล้วการปฏิบัติของเราเนี่ยกว่าจะมีเห็นมันถูกแล้วมันคิดมันก็คิดถูกทำมันก็ทำถูกแต่ว่าในขณะนี้เวลาเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่นั้นยังมีความเห็นที่มันยังไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นพระซึ่งมาบรรดาญาติโยมทุกคนนั้นก็พยายามให้พวกเราทุกคนนั้นให้มีความเห็นที่ถูกต้องแม้แต่ในครั้งพุทธกาลพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งมีปัญญามากเนี่ยก็ต้องอาศัยพระสารีบุตรในการซึ่งจะชี้นำต่างๆให้ผู้คนประชาชนนั้นเข้ามาสู่ความเห็นถูกความเห็นถูกแล้วเนี่ยต่อไปแล้วก็สามารถซึ่งจะข้ามจากสิ่งเหล่านั้นได้
มีความเห็นถูกได้รู้จักว่าได้ข้ามจากคนได้จิตข้ามจากคนธรรมดาเป็นพระอริยะบุคคลได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะได้ให้พระโมคคัลลาสอนต่อไปในการที่จะทำจิตใจของพวกเรานั้นให้บริสุทธิ์ดังนั้นพวกเราเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนแรกในขั้นตอนแรกการที่ว่าเราต้องมาละบาปละบาปบำเพ็ญบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ละมันเป็นขั้นตอนที่สองเนี่ยเมื่อเราละบาปแล้วเรามาทำบุญแล้วเนี่ยต่อไปเราจะทำจิตใจของเรานั้นให้สงบแต่นั้นหลักการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยากอะไรหรอกเราทุกคนนั้นสามารถที่จะทำกันได้แต่ว่าเมื่อเราบางทีเราทำไปแล้วเนี่ยบางทีก็ยังมีสิ่งต่างๆซึ่งยังขัดข้องอยู่ภายในใจของพวกเราทุกคนเราก็เคยได้ยินอ่านตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์ว่าท่านไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าถึงได้ว่าสงบขึ้นมาเนี่ยแต่เราได้ยินกันประจำเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สงบอย่างนั้นทุกคนหรอกดังนั้นเราถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่อาตมาก็มีวัดอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอาตมาก็สอนในทุกวันนี้ก็สอนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยให้มานั่งสมาธิให้ทำจิตใจให้สงบแต่ว่าเมื่อนั่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญเกิดขึ้นมาภายในใจของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นก็พยายามอาตมาก็จะพยายามนำบรรดาญาติโยมพุทธบัตรทั้งหลายให้ฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ไปตอนเมื่อเราสามารถซึ่งจะฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ได้จิตใจซึ่งจะทำให้มันผ่านนิวรณ์ถ้าสามารถจะทำจิตใจให้เรามันผ่านนิวรณ์ไปได้ก็จะเรียกว่าเป็นจิตใจซึ่งเหมาะในการถึงว่าจะให้วิปัสสนาในกรรมฐานในที่พวกเรากำลังอยู่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยกรรมฐานก็มีสมถะกับวิปัสสนาอันนี้สมถะนั้นเป็นเรื่องของทำให้ความสงบวิปัสสนาก็คือความจริงให้เกิดขึ้นให้ปรากฏขึ้นกับพวกเราทุกคนเพราะนั้นนะพวกเราทุกคนก็คงจะได้ยินได้ฟังกันมาเยอะนานมามากแล้วล่ะแต่แล้วเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดต่างๆในการให้จำจิตใจของเรานั้นให้สงบนั้นมันก็ยังมีอีกเยอะยังมีอีกมากแต่ว่าถ้าเราสามารถซึ่งจะมีความวิริยะอุตสาหะมีความอดทนในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะได้เลยว่ามันจะเห็นต่างเห็นต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นอยู่แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องทำกันเราเองแต่เราไม่ได้ทำเองแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ได้บอกเราทุกคนนั้นมีอุปกรณ์อยู่แล้วในใจของเราเนี่ยในตัวของเราเนี่ยเรามีกายเรามีใจเนี่ยเรียกว่าเราทุกคนนั้นมีอุปกรณ์ในการประพฤติปฏิบัติดังนั้นเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าการทำอนาปานสติเนี่ยก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วเนี่ยคือการดูลมหายใจเนี่ยทุกคนมีลมหายใจด้วยกันทั้งนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาทุกคนมีอุปกรณ์อยู่แล้วภายในใจมีแต่ว่าที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องค้นหาความจริงในใจของเรานั้นให้มันเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนี่ต้องการแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้หาในตัวของเราเองเราไปหานอกกายเราเมื่อเราไปหาสิ่งนอกกายของเรานั้นเราก็ไม่ได้พบความจริงให้เรากลับเข้ามาหาตัวของเราให้มาหาภายในกายของเราเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติให้เราพูดกับตัวเราเองพูดกับใจของเราเองนี่แหละถึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถซึ่งจะฝึกหัดปฏิบัตินั้นเข้าไปถึงความสงบได้ดังนั้นในค่ำคืนนี้อาตมาก็จะไม่ได้กล่าวอะไรมากมายลึกนักในการที่จะให้พวกเราทุกคนพูดในบริษัทนั้นในเรื่องของพื้นฐานต่างๆในเรื่องของการปฏิบัติตัวของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นชาวพุทธและทั้งควรจะต้องทำอะไรอันนั้นการบรรยายในช่วงนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้มีความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาไม่มากก็น้อยแต่มาก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้
So my greetings to all of you. My name is Prastop Chai Kantasilu. I am a disciple of Ajahn Chah, Prabodhiyana Thera, from Wat Nong Pa Pong. Lompo Cha, around the year of 1967, Lompo Cha had the intention, the desire to visit the Western countries. So at first he went to England and was very well received there. And being there, because of his trip to England, a group of the BBC TV channel developed an interest to come back to Thailand and register the life of the monks in Wat Pa Pong, Ubon Ratchathani, which is a northeastern province of Thailand. After that, Lompo Cha also went to America. And from then onwards, he started to send monks to many countries, even to Australia and several other countries. Nowadays, there are branch monasteries in Lompo Cha's lineage all over the world, like over 20 different places. But the real teaching of Lompo Cha is the teaching of practice, the practice of Dhamma, that leads to a very to having a simple life, a life which is uncomplicated. In that teaching has two aspects, the teaching of Sila and the teaching of Dhamma. The teaching of Sila is something that you use in your daily life. It's more focused on your activities in a daily life. It's a teaching that it helps you to protect you from all the confusions that can arise from the worldly life. But the aspect of Dhamma, which is like the more pure teaching of Dhamma, it points directly to liberation. So you that live in Australia have probably met many other Kuba Ajahns, many other meditation teachers. I myself last year have been here to Melbourne, but I didn't come to this specific location. I went to teaching in other locations. But today I had the occasion to come, and it was an appropriate occasion to come and meet all the lay people here in this meditation center. The first time that I came to Australia was actually because, I hear that Melbourne is the capital city of the Victoria state in Australia, and the first reason why I came here is because many years ago I was a monk. I went to study in the Philippines. I went to study there, and there I had a friend. And after we left school, I went to become a monk, and this friend of mine went to get married and lead on with her life. And she eventually came to live in Australia. Nowadays, she's probably already an Australian citizen. So this was the first time I made a friend, which is a foreigner. The first foreigner friend I had when I went to live in the Philippines. So I also came here to visit her last year, and this time around I also went by to see how she's doing. But here in Australia, there's also many branch monasteries of Wat Nong Pa Pong. So I also came here to visit them and help teach. And help teach both the monks and also help the laymen, the lay people understand better the proper way of leading a life. Because nowadays there's a lot of violence, there's a lot of oppression, people are very aggressive. We hear again and again stories of violence of all sorts happening around the world. But the real teaching of the Buddha was actually for people to have love for each other, to have goodwill towards each other, and to live in harmony, and to live a life which is uncomplicated, a simple life.
away from confusion and of the world. For example, the Buddha would teach things like how to make friends, how to make good friends, how to sustain a friendship, like how to nourish a healthy friendship, what kind of person you should make friends with, how you should behave towards your employees, how the employees should behave towards the bosses, and what kind of person you one should seek company with, which kind of person you should avoid. All this is a teaching of the Buddha to make us have a more healthy life, a more simple life. Also, what kind of livelihood we should seek, what kind of livelihood should avoid. All that's also included in the Buddhist teaching, so I'm not going to explain too much about it today. But I think this is something that we all should have some basic knowledge about. Is it worth studying this kind of details about the Buddha taught about how to lead a daily life? But speaking of terms of meditation practice, this is something very important, the more deep aspects of practice as well. Because everybody have kilesas in their hearts, everybody have impurities inside of their hearts. So the Buddha would teach, and Buddha and the meditation masters would teach us the way to reduce those impurities. Would teach us the way of life which is uncomplicated, which is peaceful, which will help us have a life which is devoid of confusion, and help us make our mind, it's more conducive to make our mind peaceful. For example, a Buddhist person, usually when a person comes from another culture to our country, to any country, people are worried, they are afraid that a person coming from another culture will create confusion inside their society. But people who are Buddhist are usually welcome everywhere they go, like any place they go, they are welcome, because the Buddhist teaching will teach them to be peaceful and not create friction, not create disharmony in any place where they go. So the basis for that, the basis for being able to achieve that, is the five precepts. The five precepts is the key to have a simple life, uncomplicated life. And beside that, a Buddhist person should also try to make his heart purify one's heart, to overcome the kilesas, the impurities of the heart. To attain liberation. So to achieve the liberation, you have to thread the path of peace. But this path of peace is something you have to walk by yourself. It's not possible to do it. So if someone else wants to walk the same path, they have to come and do it themselves. It's not something we can do in place of someone else. It's something that each person should seek individually. Because those kilesas is in all of us, is actually inside of us. And the same way that we all have kilesas, we all also desire to achieve peace. Everybody wants to be a better person and have a peaceful mind. And for that, one of the most important things is to have this goodwill, to have love for one another, to have friendship toward one another, and to live in harmony. This is something very important. Nowadays, there's a lot of people are more keen in oppressing each other. Everybody argues a lot. Everybody has a lot of opinion, and they oppress each other either by opinions or they accuse each other. They argue with one another, and sometimes they go to physical violence. And we see many acts of terrorism around the world as well.
So people nowadays have no restraint in oppressing one another, either by way of body or by way of speech. Even like sometimes you see people trying, they're talking a lot about trying to control the guns. But to be quite honest, if somebody's resolute into hurting another person, it doesn't need many guns. Like if you just, like you saw, I think in England there was an occasion. The person just got a car and drove into the crowd. So even just using a car is already enough to create a lot of damage, to hurt one another. So it's not really like controlling the guns. The real thing is that we have to purify our minds from this desire to oppress one another. So the Buddhist teaching, it teaches to have goodwill, to learn how to live in harmony. The first step for that is using the practice of sila, the practice of morality. For example, not killing any other beings, not even have to mention human beings, but not killing any kind of beings, not even animals or insects. Acting like this will help us have a more peaceful mind, a mind which is most comfortable, is devoid of desire to hurt one another. And after that, then you have the precepts about not stealing, about not betraying your family, betray your marriage. But this five precepts is something that everybody can do. Like there's no real impediment. Like it's something that if you're really resolute in doing this, there's no real reason why you should not be able to do it. And having practice being well established in this practice of sila, then we had to take our practice further into the level of starting to purify our minds. Because the path is made of three aspects, no? The aspect of sila, samadhi, and panya. So sila is the morality aspect of the practice. Samadhi is the practice of pacifying one mind, and panya is the development of wisdom. But a certain level of wisdom everybody has it already. All of us already know have a basic level of wisdom. But this kind of wisdom is the kind of wisdom that is a worldly wisdom, a wisdom that relies on thinking. For example, when we go to school, when we go to learn things in school, we have books where we read, and we teach us the way to properly think, the way to think and develop a thing. So we have developed knowledge about that thing. But the wisdom we're talking about here in the way of the Buddhist teachings is a wisdom that comes from the peaceful mind. It's a wisdom that comes from stopping thinking. It's a wisdom that arises when you stop your thinking. If you just say this much, many people feel uncomfortable. They don't know what you're talking about. They think this must be not makes no sense. But the problem is that this kind of thinking that we know is an artificial creation. It's called a sankhara. It's just an artificial creation. It's not the real truth. If you want to see the real truth, you have to be able to pacify your thinking. It's something that to give space for real wisdom to arrive, you have to be able to pacify your mind. So, for example, sila, we establish that we should not hurt one another using our bodies. But the real basis for that is not have the intention of hurting one another. So the mind comes first. The mind is the key for the body not to break the precepts. And for the mind to relinquish that desire to hurt someone else, that depends of having right view, correct view of the world. So if you have right view, you have a proper line of reasoning. And if you have a proper line of reason, your actions will be correct as well.
So the Buddha and the teachers, they will teach us the way to right view, to see the world under the proper understanding. For example, at the time of the Buddha, many monks would rely on Venerable Sariputta as the initial teacher. Venerable Sariputta will teach him the way of right view. And they, using endowed with that right view, they would attain the first steps of the path for enlightenment. They would become an Aryan. And after they have attained these first steps, then Moggallana would take over and teach you the way for total purity of mind. So the first step for us to practice is to abandon the practice of bad actions, abandon bad actions and start to make merit. This is the very, very first step. Following that, we have to dedicate ourselves to make our mind peaceful. This is something that everybody can do. Like, there's no real impediment for anyone to achieve that. For example, I myself, like, I go many places and people ask me to teach meditation, and I teach them the way to make their mind peaceful, but people just can't do it. Like, no matter how much instruction you give, they don't seem to be able to do it. But I teach them to sit and make their mind peaceful, but they only find confusion inside of themselves. But once you see in this way, you have to keep practicing. You have to keep developing until you can transcend those obstacles, those hindrances. Once you see that you are in this situation, then you have to put effort into developing yourself so you can escape the five hindrances. Because once the mind is above the five hindrances, this is a mind which is suitable for the practice of vipassana. Because there are two aspects to practice of Dhamma. There is the aspect of samatha and the aspect of vipassana. Samatha is the way of making your mind peaceful, and vipassana is the way of seeing truth, seeing things as it really is. So the mind which is suitable for the practice of vipassana, for real vipassana, is the mind that have overcome the hindrances, the five hindrances. So if we have diligence, if we have energy, we'll be able to see things we have never seen before. But this is something we have to achieve by ourselves. It's something we have to develop ourselves. Nobody else can do it for us. The tools for this development is already in all of us. Everybody have intelligence. Everybody have a body. Everybody has the breathing. You don't have to go looking for it outside. So everybody have the tools to thread this path. So what we have to do then is just start looking inside ourselves and find this truth inside of ourselves. Not outside. So today I'm not really going to say much. I just want to give this basic structure so we can practice further. So we can have practice further, have a deeper understanding of the way of practice, and a deeper understanding of the Buddhist teaching. So for today, I was just have this much to say. So. Sadhu, sadhu, sadhu. Why did Bhoja recommended the lay people at the Sangha to watch our breath and meditate, and not
any other method? Can Ajahn explain to us, please? พอเขาถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ท่านคารวาสและพระใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐาน ทำไมไม่สอนวิธีอื่นด้วยแต่ว่าปกติเนี่ยกรรมฐานก็มีอยู่เยอะแต่ว่าที่ว่าทุกท่านเจ้าเอาอานาปานสติเป็นให้ใช้เป็นอะไรนะกรรมฐานหลักเรียกว่ากรรมฐานหลักก็แล้วกันเพราะว่าอานาปานสติเนี่ยถ้าเราทำไปได้ถึงที่สุดจนถ้ามันความสงบที่สุดแล้วเนี่ย เราจะสามารถซึ่งจะทำกรรมฐานได้ทุกกองแล้วก็สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยก็เริ่มต้นจากอานาปานสติเนี่ยในการสอนผู้คนประชาชน Actually there are many kinds of practice but usually the Buddha would teach anapanasati, you know, the mindfulness of the breathing as a foundation practice, like a basic practice. The reason for that is this: if this practice can do this practice to the utmost, if we can do this practice to the highest level, we'll be able to practice any kind of meditation. We'll be able to do as well. This practice, if we can take it to the higher level, this meditation. We'll be able to practice any other kind of meditation as well. So this is why all Buddhas they teach people to start with the mindfulness of the breathing. มี สติ ใช่มั้ย จะเวลาเดินไปนั่งไปหรืออะไรเงี้ย แต่ว่า สติปัฏฐาน 4 เนี่ย มันก็อยู่ในตัวเรา อยู่ในกายเรา แต่ว่าการที่เราจะทำรวมจิตใจของเราเนี่ย มันจะต้องใช้อานาปานสติ ในการถึงจะรวมจิตใจพอเรามารวมจิตใจแล้วเราก็มาดูที่กายของเรานี่แต่ว่าถ้าเราไม่มีกำลังถ้าพูดถึงไม่มีกำลังเนี่ยสมมติว่าโยมคนนี้ก็เหมือนคนนั้นคนนั้นก็จะต้องตายเนี่ยแต่มันไม่ได้น้อมไปเพื่อความเชื่อมันมีอารมณ์หลายอารมณ์เพราะฉะนั้นก่อนถึงจะมาทำตัวนี้เราก็ต้องมาทำรวมจิตของเราก่อนถ้าไม่รวมจิตแล้วมันก็ไม่สามารถมันจะมีหลายอารมณ์นะ มันคิดไปโยมคิดไปบางทีคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่มันคิดไปหลายเรื่องมันไม่ได้คิดไปเรื่องเดียว การทำกรรมฐานนั่นก็คือต้องการให้เราคิดอยู่เรื่องเดียว So she asks, she doesn't really practice anapanasati. She mostly like to practice using the four foundation of mindfulness. Which basically is she's more trying to keep awareness of the body all the time, like all postures when she walking and doing anything. She always try to be mindful of the body. So she asking, is this practice okay? Should she change her practice? Luang Por said, well, the practice of sati is something. This kind of practice of sati is related to the body, but. You should try to make a practice that will unify the body and the mind. So if you don't have enough strength in practice, เนี่ยเป็นการเริ่มต้นในเรียกว่าการบริกรรมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบริกรรมแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยมันจะต้องลึกลงไปกว่านี้ This practice of mindfulness of the body is like it's the beginning. It's a beginner practice. You begin by preparing your mind for the practice. But if you don't have enough strength, you have to make your mind and your body unified. So that for that you're going to have to use anapanasati, because if you don't have enough strength. Your mind will be thinking of many different things, like it will be many different subjects in your mind. For example, you can practice and teach yourself, this body is not myself. But inside of your heart said, no, yes, it is myself. Can you explain about the paticca sampada? โอ้โหมันยาวมันเยอะปฏิสมุปบาทนี่มันเป็นขั้น
ขั้นสุดท้ายแล้วซึ่งจะทำให้คนนั้นจะบรรลุธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดเล่นๆว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอะไรอย่างนี้ said well this has a very long explanation actually the patitasamuppada is already the last stage of practice is something that is the last stage that they will the person will lead person to the enlightenment so it's not something you just sit and only chat about it like he doesn't want to speak about it. Could you please teach us more explain more about the transition from samadhi to vipassana because in practice I seem to stuck in samadhi deep samadhi it's hard to get out of it to move to the next stage yeah thank you ขอคณะหลวงพ่ออธิบายขั้นที่เราออกจากสมาธิไปถึงวิปัสสนาเพราะว่าเขารู้สึกตัวเองกำลังติดอยู่ในสมาธิเวลาแบบออกยากแบบอธิบายออกยากยังไม่เข้าใจ Can you explain more like how is it difficult for you to get out of the samadhi how can you describe a little bit better For example when I do the breathing breathe in and out and try to note the beginning of the breath and the end of the breath but at the end of the breath I couldn't catch it because it keep there's a lot of sensation all over the bodies and I could not yeah and yeah so I tend to sink deep into samadhi and could not see more of anything else yeahคือจะยกตัวอย่างเขาเวลาเราหายใจเข้าและหายใจออกพอเวลาถึงเช่นหายใจออกเขาไม่สามารถที่จะติดทำดูได้ว่ากำลังหายใจกำลังออกแล้วก็แบบพยายามจอดดูลมหายใจออกก็เลยไม่เหมือนกับว่าจิตใจทั้งหมดอยู่กำลังหาลมหายใจออกไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาทางวิปัสสนาอ๋อมันมีโอกาสเพราะว่าคุณหลุดไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ลมหายใจถ้าดูลมหายใจมันจะรู้จักออกมันจะเห็นจะรู้จักออกรู้จักเข้าถ้าคุณมีสมาธิมากกว่านั้นคุณจะเห็นลมหายใจของตัวคุณเองเนี่ยออกแล้วมันก็เข้าแต่นี่คือให้เรานั่งเนี่ยเพราะว่าเราหัวหายใจออกแต่ว่าเรากำลังหายใจเข้าเนี่ยเราไปคิดส่วนอื่นแล้วไงเราก็เลยไม่ได้มาตามดูลมหายใจเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเนี่ยเราดูอยู่ที่หายใจเข้าออกเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะสงบหรือไม่สงบแต่ส่วนที่เราไม่นั่นคือเราไม่มีสติอยู่ตรงนี้ไงถ้ามีสติอยู่ตรงนี้เราจะเห็นจะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะมีสติแต่คุณเอาสติไปที่อื่นคุณไม่เอาสติไปที่ตรงนั้น It's just like that your samadhi is not too deep yet like this is the problem is like If you have a samadhi deep enough, like you will be able to see the whole process, the breathing in and breathing out, the whole thing will be completely clear for you. It's not a question of now, not the time yet to already start to move to vipassana. You still your samadhi needs more work. It's not very deep yet. มันจะเห็นลมหายใจออกทุกมันก็หมดไปแต่มันก็เลยดับไปเรื่องลมหายใจเข้าปุ๊บมันก็ดับไปอย่างนี้เราเห็นตรงที่มันเข้าแล้วมันก็จะหยุดแต่ถ้าคุณไม่ได้เห็นตรงนี้คุณพอถึงตรงนี้คุณไปคิดทางอื่นคุณก็เลยไม่ดูมันเลยไม่เห็นตรงนี้ What's happened like usually we have a breathing in and then there's a little pause and then it comes out so probably what's happening is that you're seeing breathing in when there is this little pause you begin distraction your mind is escaping so then you're not be able to follow it all the way down all the way to the exit point so it's just a matter of like you're lacking in mindfulness yet you still have to develop further that Thank you Ajahn for your teachings The question which I have is related to meditation posture basically. In the books it says that the back should be straight and the position should be comfortable. So usually my mind is really restless because it's something like a critical type of mind always checking things. So I'm working as a software engineer as well so you can understand. So the problem is whenever I sit, my mind usually tries to check whether my back is straight or not and then after maybe 1 minute or so the back starts to have some tension in it so I try to relax it so basically two questions
how should the posture be basically, and should we move the body or should we try to hold it in whatever state it is? เขาได้เห็นว่าในหนังคัมภีร์บอกให้นั่งกายตรงให้ตัวตรงแต่เขามีความมีใจมีลักษณะชอบคิดชอบวิตกวิจารณ์ก็เลยเวลานั่งตรงก็เลยวิตกวิจารณ์นี่มันตรงแล้วหรือยังตรงพอไม่พอแล้วก็นั่งไปเริ่มปวดหลังก็เลยเขาสงสัยว่าตัวตรงอันนี้คือยังไงบ้างว่าลักษณะของร่างกายเวลานั่งสมาธิของตรงนั้นไงตัวตรงก็นั่งอย่างที่เราเคยนั่งเขาทราบซ้ายขวาแล้วก็ดูลมหายใจนี่ต้องให้เราก็ดูก่อนที่เราจะดับตาเรานั่งไปแล้วก็ดูว่ามันตรงไม่ตรง about the having the back the body straight doing meditation there's not really much to say like justhave set your body straight like there's no you just sit with your legs crossed like the right leg above the above the left leg the right hand above the left hand and set your body straight just don't need to make too much about it just like have set your body straight and breathe so there's not much about it คำที่สองคือก็ดูไปเรื่อยๆก็ดูลมหายใจไปแล้วมันจะกายมันจะเบากายมันจะเบาจิตมันจะเบาจะมาถึงตรงที่มันควรจะเป็นถ้ามันไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะทิ้งกายมันจะอยู่ข้างนอกมันจะอยู่แต่ข้างในจิตมันอยู่ตรงเนี้ยถ้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะนั่งท่าไหนเพราะมันไม่ได้มาสนใจภายนอกแล้วมันจะเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้คุณต้องเข้าไปถึงไอ้ตัวข้างในนี่ก่อนตอนนี้คุณยังอยู่ภายนอกคุณต้องทำถึงได้ตัวนี้ก่อนนะถึงจะรู้จักแล้วตอนนี้ยังอยู่ในภายนอกอยู่เพราะนั้นคุณต้องทำสมาธิให้เข้าไปถึงข้างในก่อน So you just put your body straight and keep breathing like don't need to do much like don't need to make it too complicated just keep watching your breathing until the body becomes light the mind becomes light then the body will also become very light so when it is like this like when if you can bring the mind inside then it won't even bother anymore like you won't be able to tell like which posture your body is like once the mind really focuses inside then it won't matter anymore like you won't really notice like which posture your body is so you have to keep practicing until you get to the problem here is like you're still stuck in the outside so you have to bring it, your practice further inside so then นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณต้องทำแต่ว่ายังไม่สงบเมื่อเรียนต้องพยายามทำให้มันสงบให้พยายามทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบนั่นอันนี้มันยังเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองที่จะเข้าไปสู่ความสงบ so this is the initial step that you need to take to make your mind peaceful eh? The problem is right now your mind not peaceful yet so but this is the way you go like you have to keep put effort into this practice until you can give this first step and make your mind peaceful พยายามดูที่ลมหายใจอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บนั้นมีสติแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนั้น just focus on your breathing like forget about everything else don't need to think about anything else if you notice your mind escape for anything at all just bring it back to the breathing that's it so suppose if the body is movingmeans suppose if I'm feeling some tension in the back of my spine or something so if I make my body slightly comfortable so that the body is at ease so no need to think about it further just come back to the breath it's okay right ถ้าสมมติว่าร่างกายปวดมันมีมันเครียดในทางร่างกายก็ควรจะพยายามคลายหรือเปลี่ยนอิริยาบถหรือไม่ต้องให้ดูลมหายใจถ้าเราทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถไปWell, if you need to move, then yes, you can change your posture if necessary. But we should try not to move the body. แต่ต้องพยายามไม่ให้มันเปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมครับถ้าไม่เปลี่ยนได้ก็ดีเพราะเราจะได้เห็นว่าเราสามารถที่จะผ่านหรือสามารถจะข้ามเวทนาได้แต่เราผ่านตัวนี้ได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปมันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าเรายังไม่ผ่านตัวนี้เราก็ยังมีความคิดว่าร่างกายเราเดี๋ยวต่อไปเราจะพิการไหมขามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเราจะคิดไปหลายเรื่องเรากลัวว่าร่างกายเรามันจะไม่สมบูรณ์หรือมันจะพิกลพิการไปเราเป็นห่วงอันนี้นะคือการเป็นห่วงในร่างกายเราเรื่องเมื่อก่อนที่หลวงพ่อชาท่านว่าบอกอันนี้มันไม่ใช่
มันไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเวลามาตรงนี้มันห่วงร่างกายมันก็เป็นของเราขึ้นมาอีก So they said, well, if you can just keep the same posture, it's good, because if you really do it, like you'll be able to overcome the feeling of pain. Like, if you can overcome this feeling of pain once, then next time you seek meditation, you'll be much easier to do it again. Like. So, but the thing is, right now it's too much worry about the body. Like it's still worry that if I don't change my posture, I'm gonna get some damage in my body. I'm gonna become probably my knees and won't be able to walk straight and this and that. But this is something Lumpun Cha used to say, that you have to see that this body is not mine. But if you cannot do it, like the mind becomes, the body become even a further, even a very strong possession. If your mind is worried about it, then becomes very attached to the body even more than before. And so you have to be able to see if you can do that properly or not. Thanks, Ajahn. Thanks. In your meditation practice, is it important to stick to one teacher, or is it better to experiment different styles and teachers? ถ้าเขากำลังศึกษาเรื่องปฏิบัติเขาควรที่จะอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์องค์หนึ่งหรือต้องศึกษาวิธีปฏิบัติหลายอาจารย์หลายครูหลายอาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยรู้จริงไม่จริงThat depends if you have a teacher who really teaches according to truth. He doesn't want to criticize or not. He doesn't want to analyze the issue of different teachers. Like, but if you have a true teacher, that's what it really matters or not. But usually, the basic steps, the teaching are mostly the same in all teachers. But the teacher who really teaches.ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเนี่ยเรื่องนั้นนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองในแต่ยังที่พูดในนี้ยังไม่ถึงสงบเลยนั่นเนี่ยที่พูดมาทุกวันที่เนี่ยกำลังทุกคนพูดวันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเลยนะ but the issue of having a teacher who is really attained is not a issue yet because we're still in the beginningof the practice. Like, for example, if you this question is already like a, you can see that we're still beginning, it's still in the beginning steps, so that it doesn't really matter so much, like in this initial stages of the practice. What is the appropriate stage to transition from samadhi meditation to vipassana? At what stage? Cool.ถึงเวลาไหนที่ควรที่จะเปลี่ยนจากสมถะมาปฏิบัติวิปัสสนามาเป็นยกตัวอย่างเอาอย่างนี้เราสมมติเรานั่งสมาธิไปงี้นะเราก็เอาเกศาก่อนแล้วกันเนาะเอาเกศาคือผมเนี่ยนะแต่ที่เกศาเนี่ยเราบริกรรมคำว่าเกศาเราก็ต้องดูไปในความคิดของเรานะเราจะไปดูในบนหัวของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงผมของเราอยู่ตรงไหนจนในที่สุดเนี่ยเราจะมีอุกขานิมิตเราจะเห็นเนี่ยในนิมิตเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นเกศามันจะเส้นผมของเราเนี่ยเราจะเห็นเส้นผมของเราเมื่อเราเห็นเส้นผมของเราแล้วเนี่ยเราก็ขยายเส้นผมแล้วก็เรียกว่าอุกขานิมิตปฏิภาคนิมิตขยายเส้นผมของเราเราเห็นว่าเส้นผมของเรามันเป็นของสกปรกเมื่อเป็นของสกปรกปุ๊บเราก็เข้ามาสู่วิปัสสนาว่าร่างกายของเรามันไม่เป็นของสกปรกเมื่อเป็นของสกปรกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วเราจะมีความเชื่อมาตรงนี้ได้มันจะเป็นวิปัสสนาที่ตรงนี้ so well, for example if you using the hair the your own hair as a meditation object usually you just using as a for example like as a repetition using the word kesa which means hair So using that as a way to pacify your mind, you just keep repeating kesa, kesa in your mind until your mind becomes peaceful, and then and you have to practice that until it actually becomes an image in your mind, like the image of the string of the hair. You don't pick up the actual hair in your hair, you just see it inside of your mind. So you have to practice that until this image become the ugaha nimitta, like for example, be able to see the hair very clearly. You can expand it if you want, you can contract it if you want it. You have to keep practicing like that until you become the patigaha nimitta.
So when we come to that stage, like you'll be able to see the hair as being something, I say, dirty, like something not desirable. So when you get to that stage, that's already an expression of vipassana. Right? You see, you're taking from the part of samadhi, which is the ugaha nimitta, patigaha nimitta, and then you start to contemplate as an unclean thing, something which is unclean. And when we see it as something which is unclean, then the realization that this is not myself, this is not what I am. So it becomes clear out, this is not myself, this is not what I am. So it happens, this is how it changes from the past. But we are not in that level yet. We should just repeating the word kesa, but the image haven't appeared yet in our minds. Like so, still we just still too far. Right? So too much in the beginning of the practice yet. ยังก็เหมือนอย่างที่เขาก็อยู่ในคุณก็อยู่ในขั้นของคำบริกรรมอย่างเมื่อกี้เขาพูดกันก็ยังอยู่ในคำบริกรรมแต่ว่ามันจะต้องเลยจากบริกรรมไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสงบอันนี้ยังอยู่ในคำบริกรรมให้มันเกิดความสงบก่อน So like the other questions people made as well, like for example using the breath and all that, we're still in the haven't gone beyond the initial steps of the practice. มันก็จะหายไปคือมันหยาบไปละจิตมันไม่เอาละต่อไปคำบริกรรมก็จะหายไปแต่ตอนนี้เราต้องบริกรรมไปก่อนถ้าจิตมันสงบขึ้นไปมันก็จะทิ้งคำบริกรรม So it doesn't matter if using the breath or word like kesa or using the meditation on the breath, you have to keep practice until this initial meditation object disappears. Like so, you keep practice until it disappears and the mind becomes peaceful. That's the point where the mind becomes in samadhi. แต่ว่าที่ว่ามันไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่แต่ว่าเราเดินไปทางนู้นแล้วเนี่ยแต่บางคนก็เลยว่าเอ้ยทำไมมันไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่แต่ว่าเราเดินเลยไปตรงนู้นแล้วเราไม่ได้มาสนใจตรงนี้เข้าใจไหมบางทีก็บอกไม่มีคำบริกรรมไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีลมหายใจไม่มีอะไรเนี่ยเข้าใจไหมบางทีไปถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เขาไม่ว่าไม่มีลมหายใจอย่างเงี้ยมันคือว่าเลยไปหน่อยเลยไปไหนอธิบายไปนิดนึงบางทีก็ไปถึงแล้วเรามันบางคนบอกเ
Ajahn Chah used to say, like, it's not like something disappears, it goes anywhere. It's just like you already went over it. Like, for example, if you walk from here over to the back of the sala, this place that we are here in the this side of the sala doesn't disappear. It's just that we already went through it. So some people worry, like, oh, well, what happened to my breathing? It disappeared. They say, no, it doesn't appear anywhere. It's just like we already went over the breathing point. So the breath just stayed where it was. It's just like we already passed through it. So they don't have to worry about, like, if it disappears, doesn't disappear. Doesn't matter. So this is a very important point for everybody who practices. Whatever happens, don't get scary, don't get agitated. Because if you get scary, if you get agitated, you're going to destroy the samadhi, you're going to come back to you're going to lose the samadhi. It's an important point to make the mind calm or not calm. If you set the samadhi there, it will come out. But if you set the samadhi there, it will come out. So is it something important that they will make the difference that they will be able to achieve samadhi or not? Like if you cannot make a mind, if you let your mind become agitated, and then you're going to get stuck. Like this is something really important. แต่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่มีความชำนาญในเรื่องวาจาเรายังไม่มีความชำนาญถ้าเรามีความชำนาญเรานั่งสมาธิไปแล้วเราจะไปยังไงมันจะสงบยังไงตรงไหนเราจะจำได้จะเข้ายังไงออกยังไงแต่ว่าตอนเนี้ย
เราก็ต้องทำในเรื่องของคำบริกรรมไปก่อนอย่างจนไปเรื่อยๆจนคำบริกรรมมันจะเบาร่างกายมันจะเบาจิตมันจะเบา So this the reason for that is because it's not very skilled in it yet. Like Ajahn Chah said, this is just not very skilled. You have to become skilled to the point where we'll know how to go into samadhi, get out of samadhi, know how to do all that. But we are still in the beginning steps. We're still in the beginning step of the practice. So we have to keep practicing these beginning steps, like either by the reciting or the word or the using the breathing. Until it becomes lighter and lighter and it disappears of itself. ใช่แต่ว่าวันที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นของคำพูดของครูบาอาจารย์ที่คำที่สุดของคำว่านาภาวนาแล้วก็คือว่าท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยแต่คุณยังอยู่ในมีกิเลส 100% คุณจะเอาคำพูดของหลวงพ่อแล้วมาใส่ตัวคุณมันก็ไม่ได้ so she was asking like she read a book of Ajahn Chah which has a saying that like awarenessis the utmost of the practice that 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 จะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านพูดแบบนั้นแต่ท่านไม่ได้พูดว่าท่านบรรลุธรรม so the awareness like having awareness of oneself all the time without break this is the final step of the practice is the final goal of the practice and then Luang Por said yeah that's true but you have to understand that these teachersthey are speaking from their realization already. So for example, Luang Por Chah is a person who had awareness all the time, like of himself, 24 hours a day. Like, but we cannot take those teachings, we just try to apply it, to take it as being oneself. Like we're still not in that level yet. So you still have to practice those initial steps of meditation to achieve that level. In the time of the Buddha, there was Pahanon with the Buddha Jao.พระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าวันหนึ่งได้พิจารณาความตายบ้างไหมพระอานนท์ก็ตอบว่า7ครั้งพระเจ้าค่ะแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าเราพิจารณาความตายทุกลมหายใจ For example in the time of the Buddha once the Ananda was staying with the Buddha and then the Buddha asked Venerable Ananda do you practice contemplation of deathAnd said, Ajahn Ananda said, yes, I do seven times a day. But the Buddha said, no, that's not good. You have to practice in every breathing in and breathing out. จะมีคำพูดหลายคำเกี่ยวกับเรื่องบรรลุธรรมอะไรเนี่ยแต่บางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้มันบรรลุธรรมเนี่ยอย่างนี้พุทธเจ้าบอกพิจารณาความตายทุกลมหายใจอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วใครจะทำได้ถ้าเราที่มีสติที่จะรู้จักอยู่ตลอดมันจะไม่มีใครที่จะทำได้นอกจากพระอรหันต์ Some of these expressions is actually a way of declaring their enlightenment. For example, the Buddha was talk about that you have to be aware of death like in every breathing in and out. But this is not something that any person can do. Like this is already a realization of the enlightenment. So also regarding to awareness, like, a person having awareness all the time, it's not something you just do it. Like it's something just a result of a practice that you achieve that. So it becomes the awareness all the time.แต่ว่าส่วนใหญ่หลวงพ่อชาท่านพูดเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายเพื่อญาติโยมมีกำลังใจจะได้ทำได้ปฏิบัติแต่พูดไปแล้วยากก็เพราะมีใครอยากที่จะทำ so sometimes very often หลวงพ่อชาวิล speak very high very difficult subjects in an easy manner for to give encouragement for the people feel encouraged to practice like if we speak about a thing in a very difficult manner nobody will have energy to practice not be encouraged to practiceCan you explain about mediums, soothsayers, all these... Mediums like people who receive spirits, this kind yes, of thing? Yes, yes. Oh, okay. Is that trickery or is that some truth in it? Oh, God, Tan Ruan, Kiyo, Kap,
Some people can do it. Some people can do it. That's it. Sometimes just people are just afraid of ghosts, so the person goes there and says, oh, I can get rid of the ghosts. So. To be able to let go of the body, do we have to have samadhi as well as contemplation of the 32 parts and the skeleton and do it like every day or a lot? เพื่อจะบรรลุแบบปล่อยวางจากร่างกายได้เราต้องมีสมาธิประกอบการพิจารณาอาการ32ของร่างกายใช่ไหมครับแต่แล้วมีเปิดความเชื่อต่อไปคุณก็ต้องทำให้เราว่างให้มันเป็นของว่างด้วยไม่ใช่ว่าสมาธิแล้วไม่ใช่ว่าพิจารณากายอย่างเงี้ยกายไปเรื่อยๆต่อไปคุณจะรู้จักว่ากายนี่มันเป็นของว่างหรือมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันยังอยู่ในขั้นยังบริกรรมอยู่เหมือนกัน Yeah, that's the right method. You have to use those tools. You have to do it until you get to the point where the body becomes something empty, like you have something, there's nothing there. เราไม่ใช่ของของเรา Until you get to the point. ไม่ใช่ของคงทนถาวรให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง Until you get to the point where you don't see it like this is not me, this is not myself, this is not something permanent.So you have to practice until you get to the point where the body becomes empty, like you see the body as something empty. So, but right now it's still in the beginning practice, the beginning steps of the body karma. It's very hard. ใช่แต่ว่าบางทีคุณเห็นจะนี่แค่เห็นครั้งเดียวแล้วชั่วขณะจิตแล้วมันก็ดับไปแต่มันยังไม่ได้ถึงบรรลุนะว่าเห็นอยู่แต่ชั่วขณะจิตตอนนั้นมันก็ดับไปแต่ยังไม่ได้เข้าไปถึงการบรรลุธรรม So even sometimes we can see it like that.But in a very so, but it was just like a temporary fading away. Like the mind will stop just for just a short period. But that will not be enlightenment yet. Mm. But in a very very short in a moment, like the mind will be released. So it's like a momentary release, but it's not the real enlightenment yet. Yeah, Ajahn, do you know like every we've been teaching like every one of us combine just the matter and mind.Inside us, like when we die, the body breaks down, the matter is gone. But where's the mind going? Like, is it go to rebirth right away, or is it just hanging somewhere? Or, like, you know, what the pathway of the mind when the matter is gone? ก็ทั้งถึงเวลาตายร่างกายของเราจะแตกสลายไปแล้วก็จิตมันจะเป็นยังไงจิตจะไปไหนเป็นไงมันก็ติดอยู่กับที่เรากังวลอยู่ถ้าเรากังวลเรื่องลูกเรื่องหลานมันก็ไปไม่ดี The mind will go to once the body breaks up at the moment of death, the mind will go where it is worry about, concerned about. So if you worry about the children, your mind will go towards the children. If you worry about something or another, the mind will go that way. Yeah. So when we sing the songs, it talks about deities, seen and unseen, andSo I'd like to know what are those deities and yeah, what are the seen and the unseen? Like who are, like yeah. เวลาสวดมนต์เขาพูดถึงเทวดาเทวดาที่ได้เห็นที่เห็นได้ที่เห็นไม่ได้เขาถามว่าพวกเทวดานี้คืออะไรบ้างครับแต่เทวดาครับมันคืออะไรอะไรนะก็คือมันคืออะไรพวกเทวดาคืออะไรเทวดาก็เทวดาก็มีอย่างเทวดาแบบนี้นะบางภูมิเทวดาอากาศเทวดานี่เทวดาครับมันพูดถึงเทวดาครับมันเข้าใจเข้าใจมันคืออะไรคืออะไรก็คืออะไรก็ไม่คืออะไรก็คือเทวดาก็คือเทวดาไม่คืออะไรมันจะคืออะไรก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เทวดาก็เทวดาคืออะไรก็คือเทวดาอย่าถามว่าอย่างนี้จะตอบได้ใช่ไหม So what are they? Say, well, they just are what they are. They are devatas. That's it. They deities. That's what they are. Like there are different kinds of it. There's like Bhuma devada, Akasa devada, but just beings that are also in the round of birth and death. Devada. เขาทำตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์นี่แหละเขาทำไปจนทำความดีเข้าไปแล้วนะเขาได้ไปเป็นเทวดา
when they were humans, they practiced a lot of goodness. So after their death, they become deities. That's just the way it is. แต่ก็มีน้อยถ้าพูดถึงว่าโยมที่น้อยคนทั้งจะรู้จักทั้งจะเห็นเทวดา But there are very very few people who actually can really actually see them. It's not anyone that can actually say for real like they can get in touch with those beings and know them. ตรงนี้พูดไปมันก็ลิงลึกไปเรื่อยถ้าจะเห็นเทวดาจริงๆคุณต้องได้ตาทิพย์นะถึงจะเห็นถ้ามันไม่มีใครเห็นคนธรรมดาก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นถ้าคุณไม่มีตาทิพย์So the only people who can really see it like is the one who has the psychic power of the divine eye, divine vision. So there's a lot of people talk about it, but it's not real. Like it's very few people who actually can do it. Like if you don't have that power, you cannot see it. Normal people cannot see it. Do you want to become a deity? เขาถามเฉยๆอยากจะเข้าใจแต่ยังไม่อยากเป็นเทวดาเนาะเออเป็นไรครับมาว่าไปเรื่อยๆมันมีใครอีกไหมถามอะไร somebody says any other question when you start meditating should we set an aim for ourselves or should we just do the breathing and see what happensเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิเราเครื่องจะมีเป้าหมายอะไรบ้างหรือคือจะต้องนั่งแล้วดูลมหายใจเฉยๆแต่เป้าหมายของเราก็คือให้ถึงความสงบ Our goal should be to achieve peace. Have to have that as a goal. Make our mind peaceful. ขอหลวงพ่อขออุบายจำกัดชิดที่ฟุ้งซ่านแล้วก็ที่ง่วงความง่วงมันไม่มีทางลัดหรอกมันมีทางเดียวเท่านั้นนะคุณต้องทำไปเรื่อยๆในนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อชาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นอุปัชฌาย์ธรรมาบอกว่ามันไม่มีทางลัดสมัยก่อนเหมือนอย่างคุณอยากเขียนหนังสือให้มันสวยนะคุณก็ต้องหัดเขียนทุกวันจนกว่ามันจะสวยมันไม่มีทางลัดนะคุณก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยทำบ่อยๆจนคุณจะสงบ So there is no real trick like there is no shortcut you have to practice very often you have to practice until you become skilled in it like Luang Por Piak which is his my upachaya Luang Por Piak used to saythere is no way to, there's no shortcut. Like, for example, if you want to learn how to have a beautiful handwriting, you have to practice handwriting a lot until you become skilled in it. There's no like trick, no technique. Like, it's just perseverance that will lead you to be able to deal with that. Perseverance. เราหลวงพ่อเทศหลวงพ่อพูดถึงการดำจิตให้บริสุทธิ์ให้ละกิเลสแต่อีกอย่างหนึ่งคือให้ดูลมหายใจเฉยๆคือการดูลมหายใจเฉยๆทำให้จิตบริสุทธิ์ได้อย่างไรมีมันเป็นวิธีมันก็มีขั้นตอนนะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆคือไปเรื่อยๆคุณจะถึงจุดหนึ่งว่าจะตัวคุณจะไม่มีควรจะหายเอาถึงตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเอาถึงตรงนี้แล้วต่อไปคุณจะรู้จักว่าตัวเรามันไม่มีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะได้มีความเชื่อแล้วก็หามาดูพิจารณากายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็มีความเชื่อตัวนี้ So well, this is just an initial practice to watching the breath is just an initial practice you have to keep practice that until you get to the point where your self disappears there is no self there is no me like for example if you see the body as not self as not meSo then you become your mind become much more strong. You believe much strongly, much more firmly into the teaching. Like had to practice until you get to the point where there's no me, like no self anymore.
So this is where the. เวลานั่งสมาธิไปแล้วก็มาพิจารณาตัวเราว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเรา ตัวนี้จะเป็นตัวต่อไปจะเป็นตัวทำลายสักกายทิฏฐิซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราได้ So when you get to that point, then you can sit meditation and start to contemplate yourself. For example, contemplating your body as being not myself. If you do that often, properly, you get to the point where you can overcome sakkaya ditti, which is the first fetter, sorry, thank you. The first fetter, like that. So, but right now we're still in the beginning steps. So you just have to keep practicing to get to that point. ทำไปจนกว่าจะมีความเชื่อแต่ว่าต้องอาศัยสมาธิถ้าไม่มีสมาธิมันความคิดมันจะไหลอันเนี่ยเราบอกว่าเป็นของเรามันก็จะเถียงอีกไม่ใช่เรา So you have to practice this until you see for yourself. Then you're gonna believe in it. But for the moment. You just have to keep practicing. Like you have to keep practicing until you get to that point. You have to have samadhi to be able to achieve that stage. You know, otherwise it won't work. How to improve our patience for endurance? Lao mi vitianai ti ja jalan quan otton nai tua nap. I mi otton mak khun. Otton bap nai. Nem nang samadhi. Like patient endurance. Otton ti lao ja mai ao otton ti lao ja mai khayap tua kon. Are you talking about having patient endurance when sitting meditation? Your body is painful. You just want to be able to sit further. What kind of patient endurance you want to develop? As well as painful or any disturbs, and also during when there's a disturbed mind during the day or daily life, how to have the patience to endure it. In the daily life, like the technique to develop a patient endurance is to follow the precepts. For example, if you find a situation that you don't like, then you can restrain your speech and your body, so you don't say something to offend someone or you don't use your body to hurt someone else. So in the daily life, the basic way is to the practice of sila, you know, the five precepts. แต่ว่าถ้าคุณทนไม่ไหวคุณก็ขยับไปก่อนแต่ว่าถ้าเอาจนถึงว่าเอาจะนั่งไปจนเจ็บขนาดไหนก็แล้วแต่มันโอ้โหมาก่อนตรงพระเจ้าบอกนั่งไปจนเหงื่อมันออกมาถ้าเม็ดข้าวโพดแล้วก็ทนมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันผ่านตรงนั้นมันจะไม่มีที่ไหนที่มันไม่มีเจ็บปวดในร่างกายนั้นก็ทนไปเรื่อยจนมันผ่านไอ้ตัวนี้ไปนั่นถึงจะรู้ว่า In terms of meditation practice, what you have to do is just sit and endure the pain until the pain disappears. Like get to the point, like Ajahn Chah used to say, like you get to the point. There's so much pain, like the sweat starts to come out of your body, like corn seed, like a very 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 big droplets of sweat, and like your body all your body sweat. There will be no place in your body which is not in pain. But if you can, you have the strength to overcome that, to keep practicing, keep enduring. Then it gets to the point where you cross over this feeling and it completely disappears. Like, so if you can do that, it's fine. If you're not going to do that yet, then just move your posture, no problem. But the way to really get across it is to endure until you can break the barrier of the pain. So you do as much as you can. Like, but if you get to a point where you can't endure it, then just change your posture, no problem. But try to do as much as you can. Lungpo, I want to ask, how do we detach in our daily life when we are so busy? Yeah, as a layperson, are there any tips to like lessen our detachment? Thank you. Call by
ปล่อยวางในชีวิตในในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันแล้วก็ต้องมีศีลห้าครับมีศีลห้าที่จะช่วยให้ชีวิตเรามันจะเป็นไปได้เจริญความสามารถที่จะปล่อยวางปัญหาต่างๆยังตอนนี้ยังไม่ถึงปล่อยวางเอาที่เขาเคลื่อนก่อนเอาเคลื่อนต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถึงปล่อยวางตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะปล่อยวาง So don't worry too much about detachment yet. Now you still have to just start by practicing the five precepts. It's not that you have to hold on to, like hold on to the five precepts, hold on to your practice. This thing of letting go, like detachment, is something that comes in, naturally later. But for the moment, to worry about holding on to for the five precepts and practicing that. Ajahn, punarapatti and punarbhava. Which is mentioned in Buddhism, is it meant by the rebirth, or is it the birth and the demise of the moment? Because there are certain groups of people try to explain in different ways, but I want to find out which one is the correct one. Can you repeat those Pali terms you said first, like which is? Punarapatti and Punarbhava. Is it the rebirth, or is it the birth and the demise of the moment? คืออันนี้คือคำถามเกี่ยวกับปริยัติว่าคำสองนี้คือคำแยกคำว่าเวลาคนเกิดใหม่นี่คนเข้าใจว่าคือตายแล้วก็เกิดร่างกายใหม่คือบางคนมันใช่อันนี้คือวาระของชิดมันดับแล้วก็คืนใหม่การที่ว่าเกิดใหม่นี้คือการตายของร่างกายแล้วเกิดใหม่คือวาระของชิดที่ดับมันก็ยังยึดอยู่ไงสมมติว่าติดอยู่ในยังยึดอยู่ในร่างกายอย่างเนี้ยเพราะเราอยู่ในกามวอดจรภพอย่างเงี้ยเราก็ยังอยู่ในเนี่ยนะอะไรมนุษย์แล้วก็เราต่างไปมนุษย์ไปกันนรกเปรตอสุรกายเดอันนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์แล้วก็สวรรค์อีก6ชั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้มันมีความเป็นมนุษย์สมบัติความเป็นมนุษย์สมบัติของเราก็คือการมีศีล5ครับถ้าเราต่ำกว่าศีล5นะก็เราจะไม่เป็นมนุษย์แล้วเราจะต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ครับ So if a person is still attached to existing as a human being, then it means that the person will be born again as a human being. So in that case, it is the aspect of being born again. So people get attached to, you know, to being human, to be, that's different kinds of existence. And people still attached to those kind of existence, then this will manifest itself. So if you are a human being, you should, the real treasure of being a human being are the five precepts. It's something we should protect in practice to protect our existence as a human being, to conserve our existence. ทิ้งท่านี้ก็เป็นเหตุทำให้เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ The five precepts is what the cause for us to be able to be born as a human being. Yeah, there are certain groups of people explain the punarapatti or the rebirth, which is so far the 2500 years we understood as that, and lately there are certain groups of people dissect the word and try to explain in a different way. Mm-hmm. So how do we find out which one is the right way? So my understanding is if it is there for 2500 years and if it is lately, I mean a lot of people are trying to dissect the word, yeah, and analyze it may not be the right one. Can you? ทุกวันนี้มีคนวิจารณ์มากว่าเขาว่าเกิดใหม่นี้ไม่ใช่ว่าเราตายแล้วมีร่างกายใหม่อันนี้เวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเกิดตายนี้เขาคือวาระของจิตที่เกิดและตายใหม่ก็เลยเขาเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันว่าตั้งแต่2500ปีที่แล้วก็เห็นชัดว่าพูดถึงตายแล้วเกิดร่างกายใหม่เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ทุกวันนี้เขาอยากจะเปลี่ยนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวาระของจิตเฉยเขาถามว่าเราจะทำยังไงจึงจะรู้ได้ว่าคนไหนถูกคนไหนผิดในความเห็นแบบนี้เราไม่รู้หรอกนอกจากเราจะทำได้นอกจากเราจะรู้เราจะเห็นอันนี้ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าอุตตริมนุสธรรม
คุณนั่งสมาธิไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วคุณจะรู้มันจะเห็นอย่างนี้คุณจะระลึกชาติได้แล้วจะรู้จักถ้าคุณไปถึงตรงนั้นแล้วคุณจะเชื่อคุณไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นแล้วแต่ว่ามันต้องปฏิบัติอันนี้เราก็มาพูดกันว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้คนนี้ไปเกิดตายแล้วไปเกิดตรงนี้ไปนิพพานเนี่ยเราก็ฟังไว้เฉยๆแต่เรายังไม่รู้จริงๆเราทำไปจนถึงจุดนั้นแล้วเราถึงจะรู้จริงๆว่าไปไหน Say at first you cannot really know because you don't have yet the skill to verify this information to be able to see that for yourself you have to develop a psychic powers like the uttari manusa dhamma which is something which is very very high like if you get to that point where you actually develop that skill you'll be able to see for yourself that this birth and dying of beings and rebirth. So it's something you can check, so you don't have to believe anyone else. You'll be able to see for yourself, you can see it happening. But for the moment, it's just people talking. And some people have that opinion, say this or that. We don't have any proper means of checking it. So you have to practice, and then it gets to the point where you can check the information for yourself. Then that's the way to be able to know which one is right, which one is wrong. อยากรู้ต้องปฏิบัติให้ถึงก่อนตรงนี้ So if you really want to know that you have to practice until you get to that point when you have the divine eye Yes, that's enough On behalf of the BSU community I'd like to thank you Luang Por Piak for giving us thisinsightful teaching and thank you Ajahn Monitor for doing this translation and we hope that you certainly will come to BSV soon and next time we wish we could wish you could stay a bit longer ขอบคุณมากพอที่ได้มาวันสองวันนี้ถ้าโอกาสหน้าหลวงพ่อกลับมาก็จะขอนิมนต์หลวงพ่ออยู่เวลานานต้องตามคนกันนิมนต์อาจารย์ให้ตัวต้องอาจารย์เข้ามา